ดีครับคุณผู้ชมรายการ KTFC Score ครับขอฝากคุณผู้ชมมาติดตามไฮไลท์การแข่งขันฟุตบอลลีกภูมิภาคดิวิชั่น2ครับคู่ระหว่างทีมสมุทรสาคร FC พบกับทีมกรุงธนบุรี FC สมุทรสาคร FC ครับช่วงบ้านครับอยู่ในชุดสีฟ้าทั้งชุดครับส่วนกรุงธนบุรี FC ครับอยู่ในเสื้อสีส้มกางเกงสีดำและถุงเท้าสีส้มแถบดำครับผมนี่เป็นสเปคเพื่อนตัวจริงครับของทีมเจ้าบ้านสมุทรสาครในนัดนี้ครับนี่ครับเป็นสเปคเพื่อนตัวจริงของทีมอัศวินดาบม้ากรุงธนบุรี FC ครับผมผู้สินในวันนี้ครับทำหน้าที่โดยอาคมเจริญสุขครับกัปตันทีมของกรุงธนบุรี FC ครับคุณพลกิจประชาและกัปตันทีมของสมุทรสาครครับธงชัยมะไลทองผู้สินปอนด์วิ่งเริ่มการแข่งขันในครึ่งแรกครับเป็นสมุทรสาคร FC ครับได้เป็นฝ่ายเขี่ยลูกเริ่มเล่นจากซ้ายไปขวาช่วงนี้ครับไดกีครับทำชิงมาทางด้านริมเส้นฝั่งขวาบอลอยู่ที่วิกเตอร์เมนซ่าวิกเตอร์เมนซ่าปาดมาตรงกลางให้สักการินลองยิงลูกนี้ล็อกไปติดประดิษฐ์ตุยชัยผู้ตัดสินครับโอ้ชี้ไปที่จุดโทษแล้วแม่บอกว่าเป็นจังหวะโดนมือครับโอ้แต่นี่ครับประดิษฐ์ตุยชัยก็พยายามจะไปชี้แจงครับว่าบอลไม่ได้โดนมือครับไปโดนสีข้างมากกว่าครับแม่แต่ผู้ตัดสินครับอาคมครับเปล่าให้เป็นจุดโทษแล้วก็ผู้สังหารครับเป็นหมายเลข11ครับเอสโซโอมักบาร์ยิงให้สมุทรสาคร FC ขึ้นนำเร็วตั้งแต่นาทีที่5ของเกมการแข่งขันครับ1ประตูต่อ0ครับจากการได้จุดโทษครับกรุงธนบุรี FC เสียจุดโทษอีกแล้วครับโอ้โหผู้ตัดสินครับก็สมุทรสาครครับขึ้นนำกรุงธนบุรี FC 1ประตูต่อ0ครับผมดูเกมกันต่อครับจิรัตกลิ่นกดกลางจ่ายให้สุชัยทองบุตรแล้วจะดูชัยตั้งป้อมยิงลูกนี้ข้ามคานไปเยอะครับดูชัยทองบุตรครับโอกาสยิงครั้งแรกของกรุงธนบุรีเสียลูกนี้อนุชาสุนทรโคลองยิงไปติดแทงหลังของสมุทรสาครแล้วบอลเข้าทางจะดูชัยลองปั่นด้วยซ้ายลูกนี้ก็ฉลับแล้วก็เข้ามือผู้สาประตูของสมุทรสาคร FC ครับยิงครั้งที่2ของจตุชัยทองบุตรครับแล้วจังหวะตั้งเตะหน้ากรอบเขตโทษจตุชัยวิ่งข้ามบอลอนุชาสุนประโคนปั่นลูกนี้ก็ไปติดกำแพงแล้วบอลออกหลังเป็นลูกเตะมุมของกรุงธนบุรี FC หนูภาพหลังประตูครับแม่พยายามจะปั่นให้ลอดกำแพงแต่ก็ยังติดกำแพงของสมุทรสาครFCลูกยิงของอนุชาสุนประโคนครับแนวรุกหมายเลข11จังหวะเตะมุมโดนจตุชัยทองบุตรเปิดเข้ามาเล่นลูกสุดคุณพรวิ่งมายิงลูกนี้โอ้โหลื่นซะก่อนแล้วจีรัตซ้ำอีกทีนึงก็ไปติดแผงหลังโอ้จังหวะแรกครับโอ้ไปลื่นซะก่อนนะคุณพรกิจประชาวิ่งมาเติมครับแล้วยิงแล้วโอ้มักบ้าเปิดเข้ามาจังหวะนี้ก็โอ้โหวิกเตอร์มินซ่าก็ชาร์จไม่โดนครับสักคารินลองยิงฟรีคิกลูกนี้ลอยข้ามคานออกไปครับสักคารินผู้สามสายครับแอมบ้าลาซินาครับจ่ายมาตรงกลางให้จิรัตกลิ่นกดกลางอนุชาวิ่งไปแล้วยกมาให้อนุชาแล้วโดนชนล้มมาในกรอบกระทู้ผู้สินอาคมจรนสุโอ้โหไม่กล้าเป่าจุดโทษครับโอ้แต่จังหวะกรุงธนบุรีเสียจุดโทษโอ้เป่าดื้อครับแล้วจังหวะนี้โอ้มีการปะทะกันเกิดขึ้นในกรอบเขตโทษครับเรามาดูกันใกล้ๆครับโอ้ชนอนุชาล้มลงไปครับสมพงษ์ชื่นยินดีครับวิ่งมาชนอนุชาสุนทรโคนอาคมเจริญสุขครับผู้สินในเกมนี้โอ้โหใจเด็ดให้จุดโทษเจ้าบ้านแต่ไม่กล้าให้จุดโทษทีมเยือนโอ้โหน่าคิดครับการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินในนัดนี้ครับอนุชาสุนทรโคนลากจีไปแล้วหลบไป2แล้วลองยิงไกลลูกนี้บอลตกพื้นเอา2ของผู้สาประตูสมุทรสาครครับนวพลทองอินโอ้แล้วผู้ตัดสินครับอาคมเจริญสุขก็เป่าระเบียบเวลากันกันในครึ่งแรกเลยครับนี่ครับจิรัตกลิ่นกดกลางครับพยายามจะไปขอคำอธิบายครับโอ้โหพยายามจะแสดงให้ดูครับว่าวิ่งเข้ามาชนครับจากด้านหลังแล้วอนุชาล้มลงไปไม่ได้ลูกจุดโทษครับนี่นะครับผู้ตัดสินอาคมเจริญสุขครับทำหน้าที่ได้ต้องบอกว่ายอดแย่จริงครับในเกมนี้ครับแค่ครึ่งแรกคนนั้นครับก็นี่ครับสมุทรสาคร FC ครับเจ้าบ้านขึ้นนำกรุงธนบุรี FC 1ประตูต่อ0ครับผมโอ้และนี่ครับเป็นภาพที่ต้องเรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมครับในมิตรภาพของทั้ง2ทีมครับสมุทรสาคร FC กับกรุงธนบุรี FC ครับบรรยากาศการแลกของที่ระลึกกันครับเรียกว่าเป็นน้ำใจครับที่ดีในเกมฟุตบอลของทั้ง2ทีมครับแล้วฟรีคิกโดนสักคารินผู้3สายยิงลูกนี้ก็โอ้บอลไปตกหลังตะข่ายครับทำประตูจากลูกนิ่งไม่ได้ครับสักคารินผู้3สายครับเป็นจอมเตะฟรีคิกตัวเก่งของทีมสมุทรสาครครับแล้วเกียรติพงษ์จ่ายมาให้วุฒิพงษ์ลูกนี้ครับหลุดไปแล้วครับอนุชาสปีดขึ้นไปรอในจุดนัดพบครับแล้ว
จนแฟนชมเปิดมาตรงกลางอนุชายิงด้วยซ้ายลูกนี้โอ้เบาเหลือเกินครับแม่โอ้อนุชาวิ่งมายิงด้วยซ้ายลูกนี้วางเท้าไม่ดีเท่าไหร่ครับบอล นั้นหลุดกรอบออกไปแล้วก็โอ้โหแถมยังเบาอีกต่างหากครับแต่ว่าโอ้โหวุฒิพงษ์แว่นชุมนั้นพลิกหลบตัวประกบได้สวยเอ้าแล้วสุดท้ายข้อลูกนี้จ่ายพลาดบอลที่จิรัตน์กลิ่นกบจ้างมองแล้วลองยิงไกลลูกนี้โอ้โหเข้ามือนะคุณทองอินครับดูภาพมุมหลังประตูครับแม่พยายามจะปั่นให้มันโค้งแต่มันก็โอ้โหบังคับบอลยังได้ไม่สมบูรณ์แบบเท่าไหร่ครับจิรัตน์กลิ่นกบกลางแบมบ้าลาซิน่าครับจ่ายมาให้เกียรติพงษ์เขื่อนรอบเขตเกียรติพงษ์ลองลากเชือกไปแล้วลองซัดด้วยขวาลงนี้แฉลบผู้เล่นสมุทรสาครแล้วบอลเป็นลูกแต่บุกครับผมพอจังหวะยิงไกลครับนี่ครับเป็นจังหวะที่ต้องทำบ้างครับสำหรับลูกทางบริฟซีครับในจังหวะจบสกอร์จากเสาไกลจะได้ให้ตำบุตรวางบอลยาวลูกนี้วิ่งเช็คไลน์ได้สุดยอดครับไม่ล้ำหน้าลูกชาสุดโคนวิ่งเข้าไปไม่กลับไปโต้แล้วลองซัดด้วยขวาบอลโอ้โหเกือบเสียบเสาครับโอ้โหโดนปฏิเสธไปโดยแนวคนทองอินครับโอ้ลูกนี้อนุชาสุดเบอร์โคนครับเช็คไลน์ได้ดีครับแล้วก็ยิงแต่ยังติดเซฟของผู้สาประตูเสมอของ FC ครับประเดี๋ยวทวีชัยเอาทุบมาให้อนุชาสุดเบอร์โคนแตะเบาๆให้เกียรติพงษ์เหินรอบเขตเกียรติพงษ์ทำชิงกับจิรัตน์จิรัตน์จับตรงกลางบอลที่จะใช้ลองซัดด้วยซ้ายลูกนี้โอ้โหบอลนั้นหลุดกรอบไปเยอะครับเจอทวีชัยต้องบุดครับเท้าซ้ายของเขาครับโอ้ความเฉียบคมครับโอ้ที่เคยมีแต่ปัจจุบันนี้ครับโอ้ยังทำได้ไม่ค่อยดีครับแล้วบอลมาอยู่ที่เมนซ่าครับแล้วลองยิงไกลลูกนี้ก็ยังไม่ผ่านมือวิชัยโทวงครับแล้วประดิษฐ์ทวีชัยสกัดบอลออกไปก่อนบอลยังไม่ขาดเข้าทางเลื่อนสมุทรสาคร FC ครับมันอยู่ที่โอมักบ้าองว่าจ่ายไปตรงกลางให้สักรินผู้สามสายลองจับแล้วพลิกลูกนี้ยิงหลุดกรอบไปเยอะครับโหจังหวะ2จังหวะติดกันครับในการจบสกอร์ของสมุทรสาคร FC ครับแต่ว่ายังใส่สกอร์ที่2ในเกมนี้ไม่ได้ครับสำหรับทีมเจ้าบ้านแล้วคลิกหลบมาลูกนี้บอลออกไปครับแล้วผู้ตัดสินครับอาคมเจริญสุขในวันนี้ครับเป่าระเบียบเวลาการแข่งขันครับจบ90นาทีครับโหเป็นทางด้านของสมุทรสาคร FC ครับเจ้าบ้านได้จุดโทษเร็วตั้งแต่ในนาทีที่5ครับโหเป็นส่งผลให้ครับทีมกรุงธนบุรี FC ครับพลาดท่าพาให้กับทีมสมุทรสาคร FC ไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ0ครับผมก็ไม่เป็นไรครับเรายังต้องโฟกัสกันในอีก6เกมที่เหลือครับการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินในนัดนี้ครับก็กำใดใครก่อกำนั้นตามสนองครับผมสมุทรสาคร FC 1ครับกรุงธนบุรี FC 0แล้วก็ขอบคุณครับแฟนคลับพันธุ์แท้ทีมกรุงธนบุรี FC ครับที่สนับสนุนพวกเราครับนี่ครับเป็นแฟนคลับที่ต้องบอกได้ว่าเป็นแฟนคลับพันธุ์แท้ตัวจริง 100% ครับผมสำหรับวันนี้ครับทีมงานรายการ KT FC ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนครับถ้ารายการมีบทสัมภาษณ์ของนักผู้สอนของทั้ง2ทีมรอคุณผู้ชมอยู่ครับสำหรับวันนี้ครับลาไปก่อนสวัสดีครับก็วันนี้ก่อนอื่นต้องขอชมกรุงธนบุรี FC ก่อนเลยว่าเขาเตรียมตัวมาดีมากครับพี่อ๋านะแล้วก็คือรูปเกมก็คือพูดง่ายว่าคือเราได้ประตูไวพอเราได้ประตูไวปุ๊บการคอนโทรลเกมของเราก็เริ่มแบบคือทางกรุงธนจะลูกมากกว่าแล้วเราก็จะรับส่วนใหญ่รับแล้วโต้นะฮะแล้วก็ลูกเกมวันนี้ก็ถือว่าของกลางเราค่อนข้างวันนี้เราตัวจริงเรานะยังเจ็บอยู่ก็มีตัวสำรองแต่ก็โอเคยังถามว่าในรูปแบบเกมยังไงโอเคไหมก็ในเกมรับก็ถามว่าโอเคก็โอเคแต่ว่าเกมลูกยังเราต้องกลับไปแก้ไขในการเขาทำเพราะว่าลูกหน้าได้เราก็ไม่ได้แต่ก็ต้องยอมรับจริงๆว่ากรุงธนมาดีจริงคือผมบอกเด็กตลอดเวลาเลยว่าเราควรคิดแมตต์ต่อแมตต์เราไม่ต้องไปดูหัวตารางเราทำของเราให้ดีที่สุดก็คือ3แต้ม3แต้มเราเก็บไปเรื่อยๆผมคิดว่าสิ่งที่ตามมามันก็น่าจะสิ่งที่ดีๆ ด้วยครับโอ้ก่อนอื่นผมขอขอบคุณผู้บริหารนะครับทุกท่านแล้วก็แฟนบอลแฟนคลับของสมุทรสาคร FC เป็นนักเตะผู้เล่นที่คนที่12อย่างดีมากๆนะครับผมขอขอบคุณไว้ณที่นี้ทุกแมตต์เลยไม่ว่าจะไปเยือนหรือว่าเล่นในบ้านนะครับเป็นกำลังใจให้กับนักฟุตบอลแล้วก็ทีมงานทุกคนครับขอบคุณมากครับครับถ้าถามว่าพอใจไหมเนี่ยผมว่ามันก็เสียใจด้วยดีใจด้วยดีเสียใจที่แพ้แต่ว่าต้องดีใจที่เห็นเด็กๆทุกคนสามารถแสดงออกถึงความสามารถถึงเรื่องของการเล่นฟุตบอลให้เห็นได้ว่าเขาเหนือกว่าสมุทรสาครเหนือกว่าแต่เราแพ้ด้วยปัจจัยอะไรบางอย่างนั่นนะครับผมขอตำหนิเรื่องกรรมการผู้ตัดสินหน่อยคือแบบคือเกิดชาติหน้าฉันใดอย่าได้เจอกันอีกเลยผู้ตัดสินนะครับผมเจอบ่อยแล้วมันเหนื่อยเพราะว่ามันเป็นสาระสำคัญที่ทำให้เกมเนี่ย
แพ้หรือชนะได้เลยนะครับครับผมก็อาจจะต้องขอโทษกับแฟนบอลด้วยว่าเราอาจจะเล่นดีแต่ว่าเทพีแห่งโชคลาภไม่ได้อยู่ข้างเราความโชคดีอาจจะไม่ได้อยู่ข้างเราในวันนี้นะครับส่วนปัจจัยอย่างอื่นที่มันเกิดขึ้นก็ขอให้มันเป็นเรื่องของชะตาฟ้าลิขิตแล้วกันครับขอบคุณสำหรับแฟนบอลทุกคนที่เข้ามามาเชียร์เราแล้วก็ผมหวังว่าในแมตช์ต่อไปซึ่งเรายังอยู่ในทางเราอยู่ในเส้นทางที่ควรจะเป็นแมตช์นี้ก็เป็นอีกแมตช์นึงที่เราผิดพลาดแต่ว่าแมตช์หน้าผมว่าทุกคนพยายามจะกลับมาอีกครั้งนึงต้องขอบคุณแฟนบอลอีกครั้งนะครับขอบคุณมากครับ